สวัสดีนะวันนี้พบกับรายการเอ็กซ์เกมออนไลน์นะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมเรียลทีเวิร์สนะผมมาแต่งตัวละครกันดีกว่านะครับผมตอนนี้เราก็ได้แต่งตัวละครเสร็จแล้วว้าวเริ่มต้นมาเราอยู่ในน้ำกระโดดรู้สึกบล็อกนี่มันเหมือน Minecraft เลยนะ Minecraft เวอร์ชั่นใส่มอดเพื่อดูดไอเทมดูมีหลักการของไม้ค้าไปทุกของแล้วมันนี่นะที่ขวาเพื่ออ๋อเลื่อนก่อนขวาเพื่อวางเหมือนไม้ค้าเลยนะแต่อันนี้เรารู้สึกเราจะใช้แขนกลนะเป็นหลักการนะดีกว่าไม้นะไม้ค้านะทุกไม้ด้วยมือเปล่าทดสอบแต่ก็ภาพก็คล้ายๆไม้ค้าเวอร์ชันสวยนะนะต้นไม้ก็ไม่ตกเหมือนกันด้วยนะนะมีหมอกมีเงานะเหมือนไม้ค้าเวอร์ชันมอดตรงอันนี้มากกว่านะตรงสีเหลืองเป็นแท็บสตามิน่านะอันนี้แมปไม่โหลดมียาด้วยเอ๊ะนะมันตัวอะไรนะนี่อะไรทัชโซนเอาไว้เป็นจุดเกิดนะตัวอะไรอ่ะกดแท็บนะสามารถเปลี่ยนโหมดเป็นต่อสู้ได้นะมันอะไรโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเจ๋งเท่อะโหเนี่ยโอ้โหนะนี่ได้เป็นถุงเลยนะได้ของอะไรเป็นซ่องชาร์ดดิสโคเวอร์แทบเป็นของนะกดไอกดทีเอาเว้ยน่าสนใจเหมือนกันนะผมเป็นเกม Creative ไอ้ Creative Verse นะเป็นเกมฟรีในสตรีมนะมีก็ไปโหลดมาได้นะวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างของกดวิวอะไรวะเนี่ยโอ้สามารถอัพเกรดไอ้ Mining Cell ได้คบเพิ่งยาเลือดดาบต้องใช้โอ้โหของคราฟถือว่าก็เยอะอยู่ใช้ได้เลยนะวอนี่มีทองบีแบ็กโอเคงั้นเดี๋ยวขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราต้องเก็บสะสมของเท่าที่เก็บได้ก่อนเลยนะนี่อะไรเอ่ยอะไรวะนี่ยากมีอะไรก็เก็บไปก่อนนะวันแรกเอาชีวิตรอดได้คืนแรกโอ้อันนี้อะไรนี่ได้ไวแล้วที่เราต้องการเอามาทำดาบนะแล้วก็ตัดไม้บึ๊บโอเคก่อนอื่นเราครับดาบก่อนดีกว่านะผมจะได้เฮ้ยโหเกมนี้ผมสนใจนะเนี่ยเกมออนไลน์นะเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามาชุเดี๋ยวไปชวนเพื่อนเล่นอีกรอบนึงนะนี่เราเล่นคนเดียวไปก่อนนะโยยุ่งกับมันเลยนะอันนี้ต้นมอสเกมนี้เหมือนแบบเล่น Minecraft มอดโปเกมอนนะ
แต่ถือว่าน่าสนใจนะที่เกมนี้เห็นว่าออกตั้งแต่2014นะแต่ไม่รู้ทำไมผมถึงไม่รู้เรื่องเลยอันนี้อะไรเอ่ยคาคูดล็อกอ๋อหมายถึงว่าแบบไม้กลวงนะเก็บตอนนี้ก็เจออะไรก็เก็บไปก่อนวายไปใช้สร้างบ้านนี่ไม่รู้ต้องสร้างก่อนมันมีซอมบี้หรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้เป็นคีเปอร์เอ้ยไม่ใช่นะดูจากสัตว์แล้วจะเป็นสายยูโรนะก็คือพวกแถวในป่าก็ไม่น่าจะโจมตีเราก่อนนะเพราะงั้นไม่น่าห่วงสัตว์อันนั้นวีแว็กซ์หรือเปล่าเหมือนเมื่อกี้เห็นอุปกรณ์ที่เราน่าจะใช้อันนั้นนะผมเดี๋ยวเราวางต่อไปแบบไม้ครับเลยนะคิดเนี่ยสเต็ปไม้ครับตายแล้วมีพึ่งออกมาด้วยนะแจ็คดีดีดีก็คือรังพึ่งนี่นะแต่ว่าไม่มีพึ่งออกมาก็โอ้โหไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก็ได้นะเดี๋ยวเราสำรวจรอบๆก่อนนะน่าจะมีเห็ดนะเห็นของที่ต้องใช้อยู่เมื่อกี้นะเห็ดแล้วก็ดอกไม้ลองไฟกันไหมตีเราหรือเปล่ามันหนีเราด้วยนะฆ่าเลยครับฆ่าเลยครับเดี๋ยวซ่อฉากหมูเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยครับเห็ดเจอแล้วเห็ดแดงนะเห็ดน้ำตาลนะเผื่อไว้ใช้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะทำอะไรมีแต่ของค้ำเมื่อกี้การคราฟเกมนี้มันจะเป็นขั้นๆแล้วก็ปลดออกไปนะเห็ดแดงตัวอะไรวะนั่นให้ดีก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยดีกว่านะแล้วก็เดี๋ยวเราตัดให้เยอะๆไว้ทำบ้านดีกว่านะเห็ดแดงเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องหาหินด้วยนะผมกราสเนี่ยหินอะไรอ่ะเมื่อกี้ตรงทิศด้านบนมันเป็นแสงขึ้นมาอะไรวะไม่รู้เหมือนนะเดี๋ยวเราสำรวจป่าก่อนโอ้ให้มันถาวรนี่นะเหมือนเราจะเข้าเขตป่าใหม่แล้วนะผมดูจากสภาพดินนะดินนี้ก็เป็นดินเกอริตุสนะนี่อะไรเอ่ยโอ้เจาะใบไม้มันว่าบ้ามันไม่รู้นะเหมือนกลางวันจะไม่ยาวอย่างที่คิดนะไอ้กลางมันจะไม่เร็วอย่างที่คิดนะอะไรอ่ะเฮ้ยมันมีแสงขึ้นมาเมื่อกี้ปวดเฮ้ยเดี๋ยวเก็บทรายกับอันนี้ไว้ด้วยนะเผื่อเราใช้
หอยปูปลานะเพื่อนใครลองลงน้ำดูดีกว่านะเพื่อนโอ้เออเกมนี้เก่งนะพอเราลงน้ำนี่มีรอยขึ้นเพื่อนนะเหมือนกับเรื่องจริงนะที่เราต้องเวลาดำน้ำเนี่ยต้องฝืนไงเจ็บยาทำได้ใช่ครับมันคือวีดนะวีดก็คือกระชากนั่นเองนี่อะไรอะไรเนี่ยยาตายโอ้ตัวนั้นไม่นักไม่น่ายิงไม่เห็นอะไรอะไรเนี่ยรามโคนเป็นเมล็ดพันธุ์ต้นไม้เหรอครับเกมนี้ถือว่ามีของแปลกประหลาดเยอะเหมือนกันนะมีแสงขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองวิ่งไปตามแสงนี่ก็ไม่น่าจะต้องสร้างบ้านอะไรนี่อะไรอ่ะมันเหมือนมีไฟสีฟ้าที่จุดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเองเสียงน่ากลัวมากเลยนะเอางี้เดี๋ยวผมคาบของเลยนะเพื่อความปลอดภัยเราอัปเกรดของก่อนนะการค้ามันจะเป็นอาร์คิเมนต์นะผมสำหรับระบบอาร์คิเมนต์ครับงั้นก่อนอื่นเราเดี๋ยวลงไปขุดแรกกว่านะว่าดูมันกันนะเขาจุดไฟยังไงเอาดินเอามาต่อเดินนะนะโหน่ากลัวเหมือนนะตัวอะไรอ่ะว้าตัว
ก็เดินเล่นยังเลยนะเราคาบของให้กันมันคือตัวอะไรอ่ะผมไม่กล้าสู้นะเพราะว่าเลือดก็ไม่เต็มจริงด้วยนะผมดูจากสภาพนะเมื่อกี้มันหมุนตัวทีเดียวเราเลือดกระฉูดนะเราฟันมันกี่ทีก็ไม่รู้นะมันไม่เป็นอะไรมันเราจะไม่อยู่นี่เราไปหาสร้างบ้านกันดีกว่านะน่าจะบ่ายทีเลยคือผมเดี๋ยวผมต้องการหมุนสแลบนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าหมุนสแลบมันหาได้ไหมหรือว่าหาไม้กันดีกว่านะงั้นเดี๋ยวเราเดินสำรวจออกขวานิดนึงโอ้โหแมปละโอเคนะเกมนี้นี่เวลานี่ค่อนข้างเรียลไทม์เลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย7นาฬิกานะจะเดินเป็นวินาที7นาฬิกานี่มันตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนโอเคโคเวอร์นิวเอาเลยทำไมที่บ้านยุ่งหมดไม่กล้าไปยุ่งกับใครแล้วเนี่ยเกิดเหนื่อยป่าอันตรายอะไรนะวิบบูดมันก็มีหลายอย่างเลยเพื่อนเนาะก็รีดนะไอ้มันเป็นอะไรนะฟางไม่เรียกว่าฟางนี่การดำน้ำนี่ครับเดิมนะอันนี้อะไรกระทังนะโอ้ยเจ็บเรานี่กั้นหายใจได้น้อยมากสรุปนี่คือจะ3ทุ่มแล้วนะยังสงสัยอยู่นะไอ้ไฟสีฟ้าไฟสีฟ้าคือสปาวมอนไงนะไม่บอกว่าโดนตีทีเราก็ตายแล้วไม่ยุ่งไม่ตามไป
ทำงานแบบนี้นี่มันจู่โจมไม่ยุ่งนะเฮ้ยโอ้โหผมวางทอสโตนไปแล้วอ่ะตายแล้วลืมเก็บทอสโตนกับมันไว้ตายเถอะลืมดูจากเลือดแล้วน่าจะตายขาผ่องนี่มันพอชเดี๋ยวนะก่อนอื่นก็ต้องโอ้ยตกใจคืนน่ากลัวมากนะมันมีแปลกๆขาตาเต็มเลยนะดูดิตัวอะไรอ่ะโอ้ยไอ้หมูบ้าเอ้ยเข้ามาทำไมวะเนี่ยทอสไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมีอะไรเอ่ยอันนี้ใช้เครื่องคราฟที่เราคราฟมาอ๋อนี่ไงเราครับบูดสแลบได้เนี่ยที่เราต้องทำบูดสแลบนะที่ผมหาอยู่เมื่อกี้นะบูดสแลบก่อนครับเวลาอยู่ดีนะเดี๋ยวให้ดูนะบูดสแลบมันก็ดีนะมันมีเครื่องคราฟมันคราฟในตัวได้แล้วก็มีเครื่องคราฟอย่างนี้นะเครื่องแยกนะแล้วก็มีเครื่องเผานะเครื่องแล้ว
กับ processor นะฮะอันนี้ก็คือที่เราทำไปเมื่อกี้นะทำไปหลายๆอันก็ดีนะครับนะน่าจะใช้เยอะต้องใช้นี้นะครับแล้วก็ทวินทำในโปรเซสเซอร์นะทวินไปทำนี ไม้แดงเอาไปทำอะไรนี่นะยาหรือเปล่าโอ้เนี่ยเจอแล้วทวินโอ้ถือว่าเกมนี้นะของคราฟเล่นน่าสนใจนะมันมีเยอะมากเลยนะผมตีสองแล้วเร็วเหมือนกันนะมาถึงก็ให้ครับแท็กออฟฟิเดียนครับแล้วนะเบดร็อกโอ้โหมาถึงให้เบดร็อกเลยซอสดาวออกซิเดียนเลยโหดูดาบดิของกระจ่างเดี๋ยวเก็บไว้ในนี้ก่อนดาบนะเทลไอเอ็กซ์แทคเตอร์นี่คือนี่นะวางไว้ที่แร่นะแล้วมันก็จะแล่มาเรื่อยๆนะมันไม่ใช่ใช้อาจจะไม่ใช่การขุดเหมือนไม้ครับแต่มันเอาเครื่องนี้นะไปเจาะเอาแร่นะก็นะครับถือว่าเกมนี้น่าสนใจนะฮะ Creative Burst นะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวผมชวนเพื่อนมาเล่นก่อนนะคือตอนแรกผมจะมาลองเกมเล่นๆเฉยๆนะถือว่าโอเคเลยนะครับเกมนี้นะก็ถือว่ามันก็คล้ายๆ Minecraft นะเวอร์ชั่น Advanced ขึ้นนิดนึงนะผมแอดวานซ์แบบไม่รู้เหมือนกันนะเพิ่งเคยเล่นนะแต่มันให้อารมณ์เหมือนมีเทคโนโลยีมากขึ้นนะแล้วก็ดูหลายอย่างแต่ก็จริงๆก็น่าจะเอามาจากไมค์ครับเยอะเหมือนกันนะผมดูจากภาพกับบล็อกก็น่าจะรู้นะครับผมก็ถือว่าเกมนี้โอเคนะฮะถ้าใครก็ถ้าสนใจก็อย่าลืมลองโหลดมาเล่นนะนะผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับชิบิครึ่งตัวหรือเต็มตัวหากต้องการรูปสวยๆติดต่อได้ที่